โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณชัยวัชรงค์ก็เปิดเผยว่าทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นนะครับมีกำหนดการตรวจราชการในช่วงเช้าที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่23มีนาคมนะครับส่วนวันอาทิตย์ครับ24มีนาคมนะครับจะลงพื้นที่ในการตรวจราชการพื้นที่6อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเช้าจะเป็นประธานในพิธีมอบผ้าสบายและเปลี่ยนผ้าสบายอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนไปตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกซึ่งไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา2572ระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์นะครับและโครงการชลประทานทุ่งสำริดช่วงบ่ายครับนายกจะไปตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนครราชสีมาต่อด้วยการหารือการพัฒนาจังหวัดนะครับพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างสกายวอล์กบริเวณนะครับอำเภอสีคิ้วเพื่อผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของทางจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่สอดรับกับการพัฒนาเมืองโดยมุ่งหวังนะครับให้สกายวอล์กตรงนี้เนี่ยนะครับบริเวณของเขาเขื่อนลั่นเนี่ยนะครับเป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยสามารถจะมองเห็นเขื่อนลำตะคองเห็นความหลากหลายความก้าวหน้านะครับและก็เห็นเรื่องของการคมนาคมของเมืองไทยผ่านมอเตอร์เวย์รวมทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้างและจะไปปิดท้ายครับเป็นประธานในการเปิดงานแสงสีเสียงงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจำปี2567ครับก่อนจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะครับดอนเมืองกรุงเทพในเวลาประมาณ3ทุ่มนั่นเองครับนี่คือภารกิจนายกในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์นี้